นิวตันเนี่ยเขาพาเราถอดสมองอะ พาเราถอดสมองจากแบบจากมุมมองโลกที่เรากำลังมองอยู่อะคือสมมติว่าเราถามว่าทำไมมนุษย์ถึงได้บินไม่ได้ครับทำไมมนุษย์ถึงแบบไม่ลอยได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าเราต้องหาเหตุผลนะว่าทำไมเราถึงลอยไม่ได้แต่เราต้องหาเหตุผลว่าทำไมมนุษย์ถึงได้ถูกดูดให้ติดอยู่กับพื้นดินครับคือเราต้องคิดมุมกลับอย่างนี้ไปก่อนทำไมดวงดาวถึงไม่ตกลงมายังโลกแล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้มนุษย์เรานี่แหละที่ไม่สามารถลอยขึ้นไปหาดวงดาวได้ครับนี่แหละคือวิธีการคิดของนิวตันนิวตันเขาก็เลยถอดสมองออกแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีไอ้วัตถุสักก้อนหนึ่งอยู่นิ่งๆเลยกลางอวกาศหรือคือไม่ต้องคิดเรื่องอวกาศก็ได้คิดว่าถ้ามันมีวัตถุหนึ่งวัตถุที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีพื้นไม่มีข้างบนไม่มีข้างล่างวัตถุนั้นจะเป็นยังไงนิวตันเขาก็บอกว่ามันก็สมเหตุสมผลนะที่จะบอกว่าวัตถุนั้นมันก็ต้องหยุดนิ่งสิคุณภาพบอกนะว่าก็มีของอยู่นิ่งคือไม่ต้องคิดว่าลอยได้นะคิดว่ามันอยู่นิ่งๆเวลาผ่านไปร้อยปีพันปีหมื่นปีวัตถุก็ต้องอยู่นิ่งๆนะฮะทีนี้ข้อที่สองของนิวตันเขาเลยบอกว่าเอ้าเราถ้าจะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ต้องทำยังไงนิวตันก็เลยบอกว่างั้นเราก็ต้องไปกระทำอะไรบางอย่างกับมันเช่นผลักดูดดึงตบตีต่อยอะไรก็แล้วแต่วัตถุนั้นวัตถุนั้นก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แรงนั้นถูกกระทำเคลื่อนที่ไปนานแค่ไหนเคลื่อนที่ตลอดไปจนกว่าจะมีแรงอีกอย่างหนึ่งมาตบตีต่อยกระทำให้วัตถุนั้นมันหยุดนิ่งนี่คือกฎข้อที่2ของนิวตันกฎข้อที่3นิวตันก็ถามว่าอ้าวแล้ววัตถุที่ไปตบตีต่อยวัตถุก้อนนั้นน่ะมันได้รับอะไรกลับมาไหมนิวตันก็บอกว่าได้รับฮะถ้าเราเอามือไปต่อยเพื่อนเนี่ยมือเราก็จะเจ็บถ้าเราผลักเพื่อนเนี่ยเพื่อนตัวใหญ่มาเราก็จะล้มใช่ไหมครับถ้ามีลูกบอลสองก้อนมาชนกันก็จะเกิดแรงออกมาทั้งสองฝั่งฮะเขาก็เลยคิดมาว่าดังนั้นถ้าเราออกแรงกระทำในทิศทางใดๆก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องเกิดแรงขนาดเท่ากันย้อนกลับมาทางทิศทางนั้นด้วยนะฮะครับนี่แหละคือกฎ3ข้อของนิวตันทีนี้ถามว่ามันสำคัญยังไงมันสำคัญตรงที่ว่าถ้าเรากลับมาที่โลกเนาะเมื่อกี้เราชวนทุกคนถอดสมองไปอยู่กลางแบบว่าสเปซพื้นที่ว่างๆทีนี้ทุกคนกลับมาบนโลกเราจะเริ่มตอบคำถามได้แล้วว่าที่มนุษย์ไม่ลอยขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันแปลว่ามนุษย์มีทิศทางการเคลื่อนที่เข้ามาหาพื้นโลกแสดงว่ามันต้องมีแรงอะไรบางอย่างที่ดึงให้มนุษย์เข้ามาสู่พื้นโลกสุดท้ายมันกลายเป็นแรงโน้มถ่วงไงมันกลายเป็นวิธีคิดของแรงโน้มถ่วงครับถ้าเราปาลูกบอล นะฮะปาขึ้นฟ้านะครับลูกบอลขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดพอจุดสูงสุดเนี่ยความเร็วมันควรจะเป็น0เพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันมีแรงที่เมื่อกี้เราคุยกันว่ามันดึงดูดวัตถุย้อนกลับลงมาใช่ไหมแต่แรงที่เราปาขึ้นไปตอนแรกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกบอลก้อนนั้นเนี่ยมันขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดพอคิดเป็นเลขอะไรกลับมาเนี่ยเราจะพบว่าทุกอย่างเนี่ยเราสามารถมองมันเป็นระบบได้หมดเลยมันยาวไปไกลถึงว่าวัตถุบนท้องฟ้าที่มันโคจรแบบนี้เพราะอะไรเกิดเหตุผลอะไรทำไมน้ำถึงไหลจากที่ต่ำลงที่สูงมันเกิดวิธีคิดแบบนี้ขึ้นครับมันก็เลยทำให้นิวตันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่เรียกว่าทำให้สวรรค์กับโลกมนุษย์เนี่ยมันกลายเป็นดินแดนเดียวกันคือไม่ว่าจะเป็นบนดวงจันทร์บนดาวอังคารหรือบนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสเองก็ตามเนี่ยกฎของนิวตันจะต้องใช้ได้ทุกที่ครับถ้าเราเอาลูกบอลไปปาบนดวงจันทร์เราก็จะใช้สูตรเดียวกันในการคิดแม้ว่าลูกบอลจะไม่ได้มีพฤติกรรมเหมือนกับบนโลกเนาะถ้าเราเอาลูกบอลปาบนดวงจันทร์เนี่ยมันอาจจะไกลกว่าเพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงต่ำกว่าโลกถ้าเราปาบนโลกลูกบอลอาจจะตกกลับมาเร็วกว่าแต่เราอธิบายได้ไงเราไม่ใช่แค่บอกว่าก็นี่ไงเราก็ใช้กฎของดวงจันทร์อธิบายใช้กฎของโลกอธิบายครับมันก็เลยเกิดเป็นสมการต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือสมการแรงโน้มถ่วงที่เราคุยกันนี่แหละเกิดเป็นตัวแปรเกิดเป็นค่า g อะไรต่างๆขึ้นมาทำให้เราสามารถเอากฎของนิวตันเนี่ยไปใช้ในการคิดทุกที่ในจักรวาลได้หมดเลยเปิดโลกมากครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญหนึ่งของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ละกันเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นสากลแค่ในโลกนะแต่มันเป็นมีความเป็นสากลทั้งจักรวาลนี้เลยครับStar Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH